สวัสดีค่ะยุคโควิดแบบนี้ออกไปไหนไม่ได้ต้องทำกับข้าวกิน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 วันนี้เมนูพิสดารนะคะหมายถึงตัวเมนูไม่พิสดารแต่คนทำอ่ะพิสดารนะคะมันก็เป็นหมูสามชั้นทอดนะคะอันนี้หมักมาแล้วอันนี้ทอดเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีชื่ออยากให้ชื่ออะไรก็ตั้งเอาเองนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างครับอย่างเดียวไม่บอกค่ะมันเป็นสูตรลับจำไม่ได้ป่าวจำไม่ได้วันนี้ทำเมนูอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรวะหมูสามชั้นทอดแล้วก็แกงเขียวหวานแกงขาวหวานเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหลือใส่มะนาวอย่างเดียวฮะแล้วเล่นนะคะเหลือใส่ถ้วยตอนนี้คนอยู่อันนี้หมูสามชั้นไปก่อนนะคะส่วนแกงเขียวหวานตอนนี้อุ่นอยู่เสียงเป็นอะไรอ่ะก็สงสัยจะติดโควิดผมว่ามันมีชะตาชีวิตอยู่แล้วนะชะตากรรมอยู่แล้วนะบายบายบายเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะคะว่าอาหารอร่อยไหมไม่มีมีแต่มะเขือค่ะเขากินแต่มะเขือนะคะกินหมูมานานแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานวีใช่ค่ะฝีมือนะคะกินทุกวันทำกินเองทุกวันแต่วันนี้เพิ่งมาชิมทำทุกวันนะคะก็วันนี้มีแกงเขียวหวานกับหมูสามชั้นทอดนะคะเห็นมันดำๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจเพราะใส่ซอสลงไปนะคะก็เดี๋ยวมาชิมแกงเขียวหวานก่อนนะคะว่าจะอร่อยเหมือนที่เราซื้อเข้ามาหรือเปล่าเราเคยเยอะนิดนึงว่าไม่ชอบกินมะเขือนะคะร้อนไหมอะร้อนชิมแกงเขียวหวานไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาชิมหมูสามชั้นทอดนะคะเอาที่มันแบบน่าอร่อยหรือเปล่าจ้ากินแค่นี้พอแล้วอร่อยอ่ะทำกับข้าวซึ่งเองเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดในโลกคือนะคะก็ไม่ได้มีสองเมนูหนูนะคะก็มีแกงเขียวหวานกับหมูสามชั้นทอดนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้